ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วคดีสุดสะเทือนขวัญในประเทศไทยที่เป็นการลอบสังหารเจ้าพ่อนครบาลชื่อดังอย่างแคว้วธนิตกุลยังคงเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบันเส้นทางชีวิตในวงการนักเลงตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งยังเป็นที่สงสัยถึงสาเหตุการลอบสังหารเจ้าพ่อคนดังคนนี้อยู่ว่าอะไรคือสาเหตุของการสังหารในครั้งนี้และคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเขากันแคว้วธนิตกุลหรือเหลาสวนมะลิเกิดเมื่อวันที่10เมษายนพ.ศ.2477ที่ตำบลดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเกิดในครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ชื่อว่าแคว้วนั้นเพราะตอนที่เกิดมามีคู่แฝดแต่ว่าคู่แฝดของเขาได้เสียชีวิตหลังจากการคลอดไม่นานจึงได้ชื่อว่าแคว้วซึ่งหมายถึงการแคล้วคลาดจากอันตรายนั่นเองพอเริ่มต้นโตเป็นหนุ่มเขาก็เดินทางเข้ากรุงเทพเหมือนนักแสวงโชคที่ไขว่คว้าหาความหวังในชีวิตตามประสาคนหนุ่มโดยไปอาศัยอยู่กับพี่สาวที่สวนมะลิซึ่งเมื่ออยู่ที่บ้านพี่สาวเขาก็คบกับวัยรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันจึงมีเพื่อนสนิทหลายคนและเขาก็ชอบไปดูการซ้อมมวยที่ค่ายมวยสวนมะลิจึงมีโอกาสได้รู้จักกับนักมวยหลายคนนำโดยนักมวยรุ่นพี่ชื่อหมึกตอกถวายจนเป็นเพื่อนสนิทสนมกันในเวลาต่อมาการเป็นผู้กว้างขวางในย่านสวนมะลิของแคว้นธนิตกุลนั้นส่อแววการเป็นหัวโจกของเขามากเมื่อชีวิตของเขาแวดล้อมด้วยเพื่อนฝูงและลูกน้องหลายรูปแบบมีทั้งนักมวยนักเลงใจถึงในพื้นที่จนกระทั่งเขาได้รับฉายาว่าเหลาสวนมะลิโดยบางครั้งหรือทั่วไปคนมักจะเรียกชื่อเขาว่าเฮียเหลาหรือเหลาสวนมะลิที่โด่งดังจากนั้นเหลาสวนมะลิก็สร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นผู้กว้างขวางในย่านสวนมะลิในชื่อที่เป็นฉายาของเขาเลยนั่นก็คือเหลาสวนมะลิมีผู้กว้างขวางเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากมายและมีลูกน้องอีกจำนวนมากด้วยเช่นกันจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อนครบาลหรือเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งขณะที่เขาเริ่มฉายรังสีเจิดจ้าแวดล้อมด้วยสมุนและผู้บริวารจำนวนมากเหลาสวนมะลิซึ่งปกติเป็นคนใจถึงใจกว้างและรักพวกพ้องเมื่อขาดเงินอันเป็นปัจจัยเสริมบารมีจึงมองแนวทางหาเงินด้วยการเปิดบ่อนการพนันอันเป็นวิธีการที่เรียกกันในยุคต่อมาว่าเป็นการฟอกเงินเหมือนนำเงินจากใต้ดินขึ้นมาเพื่อการใช้จ่ายดูเหมือนว่ากิจการดังกล่าวเป็นการท้าทายต่อกฎหมายบ้านเมืองชื่อเสียงของเหลาสวนมะลินั้นจึงพังหาขึ้นมาในระดับแนวหน้าของสังคมเมืองหลวงและทอรัศมีเจิดจ้าขึ้นไปอย่างไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ความเป็นเหลาสวนมะลินั้นแผ่รัศมีเจิดจ้างร้อนแรงต่อไปเมื่อเขาเข้าไปคุกคีในวงการมวยมีค่ายมวยชื่อสอธนิกุลเป็นของตนเองและสร้างนักมวยแม่เหล็กขึ้นมาหลายคนความน่าเชื่อถือในวงการสังคมทั่วไปและวงการกีฬามวยในตัวของเขาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอันเป็นเสาหลักในวงการมวยประกอบไปด้วยเหลาสวนมะลิเป็นคนใจถึงใจกว้างทุ่มเทและเสียสละทำให้วงการมวยสมัครเล่นของไทยประสบความรุ่งโรจน์อย่างสูงเพราะบารมีของนายกสมาคมไม่เพียงเท่านั้นบารมีของเหลาสวนมะลิยังแผ่ขยายเหมือนอินทรีย์ขยายปีไปยังวงการธุรกิจบันเทิงอันเป็นแหล่งผลประโยชน์ถึงขนาดว่าธุรกิจบันเทิงใดที่ขัดแย้งและเป็นปรปักษ์ต่อกันสอว่าจะเกิดความรุนแรงในลักษณะหักล้างด้วยการใช้มือปืนเพื่อทำลายล้างก็มีบ่อยครั้งที่เหลาสวนบริเจ้าพ่อเมืองกรุงที่สูงส่งด้วยบารมีจะเป็นคนกลางไก่เกี่ยระงับศึกเลือดไม่ให้ปะทุขึ้นซึ่งก็ได้ผลและนับเป็นผลดีแก่คนในวงการบันเทิงอีกด้วยแล้วสุดท้ายของเส้นทางชีวิตที่โลดแล่นอย่างกว้างขวางแวดล้อมด้วยคนจงรักภักดีแม้แต่ลูกน้องที่เป็นมือปืนประจำตัวที่พร้อมจะแลกชีวิตเพื่อลูกพี่ก็ต้องมาเจอจุดจบพร้อมอวสานปิดฉากชีวิตของเจ้าพ่อเมืองกุ่งนามว่าแคว้งธนิตกุลหรือเหลาสวนมะลิเหตุการณ์การเสียชีวิตของเหลาสวนมะลิเหลาสวนมะลิเสียชีวิตในเวลาหัวค่ำของวันที่5เมษายนพ.ศ.2534ที่ถนนปิ่นเกล้านครใจศรีในเขตอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมจากการถูกลอบสังหารด้วยอาวุธสงครามอาทิเช่น M16 ปืนอากาศเครื่องยิงลูกระเบิด M79 อย่างอุกอาจขนาดกำลังโดยสารไปยังรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีดำเพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมลูกน้องคู่ใจนั่นก็คือนายสกุลยุทธทองสายทาน
หรือฉายาตีดำเนินสภาพรถทั้งคันพุ่นไปด้วยกระสุนและศพของทั้งคู่ก็ถูกยิงเลือดโชยโดยเฉพาะเฮียเหลาที่นั่งอยู่เบาะหลังที่ภายในปากยังอมปลาเครื่องอยู่ด้วยความหวังว่าจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยซึ่งสาเหตุการลอบสังหารครั้งนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเฮียเหลาเคยถูกลอบสังหารด้วยกระสุนและระเบิดมาแล้ว2ครั้งจนกลายเป็นคำล่ำลือกันต่างๆนานาด้วยในขณะนั้นทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรสช.ซึ่งได้ดำเนินการรัฐประหารไปก่อนหน้านั้นไม่นานมีนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างๆซึ่งชื่อกันว่าแคว้นธนิตกุลหรือเหลาส่วนมะลิเองก็เป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านั้นด้วยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติแคว้นธนิตกุลหรือเหลาส่วนมะลิก็ชีวิตนักเลงเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับผมยังไงก็ใครคิดที่จะเป็นนักเลงเนี่ยก็เลิกซะนะครับเพราะอาจจะมีจุดจบที่ไม่สวยงามเหมือนเหลาส่วนมะลิก็เป็นได้และถ้าไม่มีจุดจบแบบนี้ชีวิตคุณก็อาจจะอยู่แบบหวาดระแวงด้วยเช่นกันก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติแคว้นธนิตกุลหรือเหลาส่วนมะลิก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ